สวัสดีค่ะตายายสายแซ่บมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าก่อนอื่นคุณยายก็ขอย่างหมูก่อนนะคะคุณยายชอบกินหมูย่างค่ะนั่นแน่เห็นไหมหน่อไม้เป็นซองคุณยายจะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะหลังจากนั้นคุณยายก็จะนำหน่อไม้ดองไปต้มจ้าต้มน้ำทิ้งนะคะเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวมากเกินไปจ้าแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกแกงลงไปจ้าผัดนะคะผัดให้หอมฉุยๆเลยจ้าผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนพริกแกงเขาไม่เป็นก้อนนะคะไม่จับกันเป็นก้อนพอหอมฉุยได้ที่แล้วเตรียมเนื้อไก่ลงมาเลยจ้านำพริกแกงผัดใส่ไก่เลยจ้าคราวนี้ผัดพริกแกงใส่เนื้อไก่ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วคุณยายก็จะนำใบมะกรูดมาใส่ลงไปจ้าจะได้หอมหอมไงผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไก่ดูเหมือนกับเริ่มจะสุกเข้าไปแล้วแล้วก็พริกแกงซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วเราก็ไปนำหน่อไม้ดองที่ต้มทิ้งไว้มาผัดใส่รวมกันเลยจ้าตัวเอกของเรามาแล้วงานนี้เราก็ผัดค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆผัดร้องเพลงรอเลยจ้าช่วงนี้กับข้าวไม่มีอะไรยากนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆเลยค่ะรสชาติก็ปรุงในตามสไตล์เราเลยค่ะคุณยายไม่ได้ทำยากเลยค่ะโรยหน้าด้วยพริกนะคะสังเกตไหมคะว่าทำไมคุณยายจะโรยหน้าพริกทีหลังทุกทีด้วยความไม่กินเผ็ดค่ะก็เลยไม่อยากผัดใส่น้ำมันปรุงรสด้วยคะนอน้ำปลาน้ำตาลจ้าพื้นๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ชิมรสดูด้วยนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันได้ด้วยดีนะคะไก่จะเสร็จแล้วนะผัดไปด้วยชิมไปด้วยค่ะบางคนจะเน้นเผ็ดอย่างเดียวแล้วแต่รสชาติที่เราชอบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ละคนจริตการทานไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันค่ะอยู่ที่ความชอบล้วนๆเลยพอใกล้เสร็จแล้วเตรียมพร้อมนะคะจัดจานพร้อมเสิร์ฟคุณตาเลยจ้าเป็นไงคะเมนูวันนี้ผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าอ้อๆเกือบลืมมีหมูย่างด้วยนะหมูย่างคุณยายทำบ่อยแล้วนะคะเพื่อนๆคงรู้วิธีทำที่คุณยายทำไปแล้วมาแล้วก็มาทานด้วยกันกับเราสองตายายค่ะ